สวัสดีครับว่าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากของทรงเคลื่อนที่ครับวันนี้ตรงกับวันที่14พฤศจิกายน2560ห้างพอดีเวลาประมาณ10ยังอ่ะ13นาฬิกา50นาทีผมเข้ามาอยู่ที่มหาสารคามแล้วครับผมอยู่กับอันอยู่กับอันอันเนี่ยเป็นเฮ็ดงานอยู่ในมมส.กำลังเลาะไปหาเบิ่งอันจะสิพาไปเบิ่งหยังบุอันเอาปลาแดกมาฝากมีปลาแดกแซ่บเด้เบิดผู้ใดสนใจอยากสิเอาปลาแดกแซ่บไปกินได้เอาของอันได้เบอร์โทร088 321 4889จำได้ดีครับอันนี้มีปลาแดกอันนี้เป็นคนสารคามคนปลาแดกของคนสารคามนี่สีแซ่บปลาแดกของคนสารคามสีแซ่บมื้อนี้อันเอาปลาแดกมาฝากครั้งนึงอยู่ท้ายรถสิบ่เฮ็ดหยังดอกพ่อให้สิไปจ้ำใช้ปลาแดกกินได้สักปีนึงพุ่นน่ะเลี้ยงบักซ่งน่ะคันกินผู้เดียววะได้หลายคักน่ะปลาแดกปลานิ่นปลาแดกปลานิ่นมีแต่เนื้อหลายเด้ปลาแดกปลานิ่นอันนี้สิมันไปทางไหนบ่นี่เห็นบ่รู้นี่อันถ้าไปน่าสิเป็นมหาลัยบ่นี่คิดว่าเนาะสิไปเลาะเบิ่งด่านคือด่านจริงๆอ่ะมันมีด่านหลายอยู่ในเขตของมมส.นี่มันพื้นที่คาบเกี่ยวกับหลายสพ.หลายสถานีตำรวจมีกันทละวิชัยมีอีหยังอีกอ่ะมีเมืองมีอีหยังอีกก็เลยมาเบิ่งว่าที่จริงอ่ะอยากมาพูดคุยกับภูมิกับผู้การพุ่นล่ะเพราะว่าอยากพูดคุยกับท่านว่าอันไหนที่มันอารมณ์อรวยกันได้บ่หรือว่าท่านสิเฮ็ดจังไดก็ได้คือคนเดือดร้อนอีหลีมันบ่แม่นนักศึกษาดอกพ่อแม่นักศึกษาล่ะไปชิมแจ่วบองครับเป็นของอันเนี่ยเป็น FC อันบอกว่าตัวจริงผู้ใหญ่กว่าในอยู่ในมือถือว่าซั่นมือถืออยู่ในโทรศัพท์มือถือผู้น้อยหน่อยว่าซั่นตัวจริงผู้ใหญ่ใหญ่ว่านะอันเนี่ยมีอาชีพอีกอาชีพนึงอาชีพเสริมคืออยู่ที่บ้านครอบครัวเฮ็ดปลาล่าขายเฮ็ดปลาแดกขายเป็นปลาแดกปลานิ่นมีแต่โตใหญ่ๆผู้ใดสนใจอยากรับเอาไปซื้อเอาไปกินหรือเอาไปขายต่อนะฝากประชาสัมพันธ์นะเบอร์โทร088321 4889เบอร์โทรของอันนะครับเมื่อกี้คุยกับอันคุยว่านอกจากเฮ็ดอาชีพหลักแล้วอาชีพนึงก็คือโอ้นี่เป็นมมส.อีหลีอาชีพนึงก็คือเกษตรกรปลูกกล้วยผมก็เลยบอกว่าปลูกกล้วยมันบ่ยั่งยืน3ปีก็ต้องปลูกใหม่เนาะเฮาต้องเฮ็ดพืชอีหยังที่ปลูกน้ำกล้วยได้อ่ะ3ปีลดกล้วยออกแล้วบ่ต้องปลูกใหม่คือบักขามส้มนั่นละปลูกบักขามส้มไปมามอมอสอได้มื้อนี้มันเลาะด่านได้มื้อนี้พ่อบ่บู้พ่อสร้างหัวมันแล้วแต่ว่าด่านอยู่อุบลน่ะมันคือน่ะบ่มีด่านธวัชบุรีก็เปิดอาลาดมีกับด่านเสรภูมิบัดนี้เข้าพื้นที่มอมอสอรถข้างหน้านี่เป็นรถของอันทะเบียนกอไก่จอจาน2414ด่านอยู่ตรงวงเวียนเลิกแล้วครับอ๋อเลิกแล้วก็นั่นแหละสิมาหาเลาะมองมันยังอยู่นี่แหละครับผมเข้ามาในมมส.แล้วซ้ายมือเป็นสำนักงานอธิการบดี
กว้างใหญ่เนาะแต่ละอาคารมันก็เลยมีโอ้ยเสียวน้ำพระเจ้าโอ้ยใหญ่คักเนาะซ้ำเมืองอีกเมืองนึงพุ่นเด้รถล่าค่ะหลายอยู่ค่ะเข้าใจแต่ว่าการกวดขันวินัยการจราจรในสถาบันการศึกษาเนี่ยจริงๆอ่ะนักศึกษาก็ต้องมีจิตสำนึกซะก่อนถ้าส่วนใหญ่ก็มีละแต่ว่าอันใดที่มันเหลือเกินอีหลีก็ค่อยจับค่อยปรับกันไปโอ้ยบ่แม่นตั้งเช้าตั้งแรงตั้งบ่ายตั้งกลางคืนก็ตั้งเว้นๆก็ตั้งเนาะมันก็เกินไปอยู่นี่แต่ว่าเอาละถ้าสิแก้ปัญหายางยางยืนน่ะท่านแก้ปัญหาสิมันบ่ยางยืนดอกมันตอบโจทย์แต่พวกท่านมันบ่ได้แก้ปัญหายางยางยืนในสถาบันการศึกษาเนี่ยมันต้องมีมาตรการเช่นมีสมุดคุ้มเฮ็ดจักเทื่อปรับเท่านั้นปรับว่ามันก็ยากแน่มันก็ยากแน่แต่ว่าคันท่านบอกว่าท่านบ่มีเวลาดอกสิเฮ็ดเอาจังซั่นเอามันก็บ่ได้ยั่งยืนจักเทื่อแล้วก็เอาแต่ฮู้เจ้าของพี่บ้าเอ้ยเฮ็ดว่าคนบ่เป็นอยู่ลำคาญครับเบื่อผู้ใดล่ะครับบ่าวนอนหน้าเบื่อตำรวจที่เบื่อผู้ใดเอาเพิ่นมาส่งผมทางเชียงยืนผ่านมมส.มาโอ้สุดยอดน่ะต้องไปเชียงยืนออกซ้ายโกสุมโอ้สิบ่หลงอีกบ่ล่ะเนาะพ่อเอ้ยบัดนี้โอ้ยมันส่งไก่ซะเนาะอันนี้อันนี้สิลําบากดินี่โอ้มันเป็นทางลัดทางลัดคนบ่รู้หลายนี่ผมก็บ่รู้ดิผ่านมมส.มาโอ้มีฮอดบอกไปว่าไปเชียงยืนว่าซั่นเจ้าไปไสผู้ใหญ่ผมสิอันบอกว่าเอ้าอุ๊ยยางบักต่อยจังได๋มึงมันคือเฮ็ดมาง่ายทีมันบ่ออฮอดไสไสหมีโอ้สิไปไหวหรือตายบัดนี้มันต้องเอาไสใส่โอ้กรมทางหลวงแม่นบ่เจ้าคือบ่เบิ่งอีหยังนี่รถบ่แม่นบาท2บาทได้รถข่อยนะโอ้ยยังเท่าได้หมดงวดอยู่ตายบัดนี้ลาดยางบักต่อยนี่มันต้องเอาไส้มาปูจักโอ้ยตายไปต่อบ่ได้เลยพ่อเอ้ยบัดนี้แม่มานี่โอ้ยขี่ปานรถบ่มีงวดนะทีเนี้ยโอ้ยมันก็คือจังบ่เอาอีหยังมาท่าเอาอีหยังมาลาดตัวกรมโอ้ยก็ทางหลวงทางหลวงมาพี่หน้าเบิ่งนี่เด้อบ่ได้นะเบิ่งลูกซ้ายขวามือน่ะเบิ่งนะโอ้ยมันก็สิดีดโอ้ยดีดเข้าตามันนี่แม่สุบมักง่ายเอ้ยเฮ็ดงานแม่ผู้ใดพาสุกรถมึงเป็นบ้าตีนี่ก็ได้โอ้ยเจอลุมอุกาบาตโอ้ยมุเจ้าก็บ่เอาอีหยังโอ้ยรถบ่แม่นบาท2บาทเนาะนี่นี่ตายโอ้เอาไส้เอาหยังมาลุ้ยแน่ตัวพ่อโอ้ยดีดรถดังตึงปังอยู่โอ้ยมันเป็นลบเอาเด้อมุเจ้าโอ้ยพุ่นน่ะได้ยินบ่เสียงอ่ะตายทุกมื้อนี้ทางหลวงก็บ่ค่อยเข้มงวดนะกับเรื่องเรานี่ปล่อยให้เป็นภาระของคนใช้รถใช้ถนนไปเลยบัดนี้โอ้เบื่อคักอย่างบักต่อยโอ้ยบ่เบื่อจังไหนเนาะสิมาให้เฮาไปลำบากหยังก็รอกันเด้อโอ้ย
เขาก็มีมาตรการอยู่หรอกเขาต้องเอานี่เอาทรายมาลุยเออโอ้ยเนี่ยบ่แม่นคนสัญจรไปมาเขาก็บ่เฮ็ดเขาก็เฮ็ดยังมื้อแรกเนี่ยรถน้อยๆเนี่ยมันขึ้นซั่นดอกไปผู้เจ้าติดยาบักจอยเหมือนล่ะซุ่มแล่นไปอยู่นี่ซะเบิ่งรถค่อยเจอมาแล้วขอพูดหลายๆจัดไปเด้อครับผมป๋าต้องไปเป็น3แยกกันไอ้หน้าสิน้วนตาอยู่ใต้เออครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ขอโทษนายคนอ่านหลายๆมาส่งทางฮอดตั้งบักไก่เออพันย่านหลวงแท้ย่ามากกับบ่ถือคือเก่าเฮ็ดจังได๋ก็มาบ่ถือเทียนรามส่องน้ำความยุติธรรมนำจิตวิญญาณนายหนูคนรออยู่เกาหลีนายหนูคนรอนี่แม่นบ่นายหนูคนรอนี่อยู่เกาหลีอยู่ทั้งครอบครัวนี่เมียอยู่เกาหลีเด้นายหนูคนรอเนี่ยเป็นคนอุดรย่ามไหนสิมาเนาะเอาเงินไหนมันได้เอาให้พ่อได้ค่อยมาอยู่เกาหลีอ่ะเอาให้พ่อค่อยมาบ่ต้องกลับไปอีกเออมาปลูกบางหน้ามาปลูกไผ่มาปลูกบักขามสมอยู่พี่ล่ะโอ้มีป้ายบอกอยู่เนาะโอเคมากจักเทียมาหลุดจักอันกับผ้ามาโอ้ดิพาอันนี้มาเลยพาม่อมอสอมาเลยสอดเชียงยืดเลยเนาะแม่งบ่าวนอนหน้าว่าสอดเชียงยืดเนาะบ่าวนอนหน้าเมื่อนาสิมาจอบไหลด้านนี้ม่อมอสออยู่เด้อบ่าวนอนหน้าเด้อมนต์นางกาลสินสวัสดีครับนั่งท้ายกระบะมันเป็นภาระมากมายที่นั่งด้วยความจำใจชีวิตไม่ได้เกิดมาสวยรู้ที่ท่านห่วงใยครับอยู่สกลมาขึ้นจับขนาดเตี้ยก็เข้าใจอยู่อยากให้ไปขอนแก่นไปขอนแก่นความอบสูงมันเหนื่อยไม่เบาอยากนั่งรถบินเปิดแอร์เย็นๆเหมือนท่านและนายแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็แค่คนไทยหาข้าวกินเช้าลำบากนะครับที่ขับปิกอัพก็ซื้อไปเอาเอาขอนแก่นตรงไปหน่อยๆทนเอาสัญญาหน้าสีนวลทางรัฐนี่โอ้ทางรัฐที่บ้านน้องกุมสุขมากแค่ไหนน้องประชาชนจะขี่เครื่องบินจะนั่งกระบะนั้นก็คือคนได้ยินแต่เสียงคร่ำบ่นมันแสบทุกทนน้องคนไทยบ้านเข้าเดือนเมษาพร้อมหน้าพร้อมตาปีใหม่ไทยๆขอให้เป็นสุขหลายๆอิ่มอกอิ่มใจได้พุ่งมาฮะเชียงยืนพอดีด้านซ้ายขาเข้าอ่ะแม่นบ่าเจอกันแท้แค่สั้นขอคืนความสุขส่งรัฐบาลจะเล่นสงกรานต์ด้วยความเรียบร้อยเออยังเยี่ยมขาเขาด้านซ้ายพอดีติเอาม่วนแล้วพ่อบัดนี้
กำลังขยายถนนมีอยู่ขาเขาวะที่เย็นเย็นถนนดีอยู่ถนนดีอยู่เฮ็ดงานไปเบิ่งไปเด้อฟังเพลงไปบ่ได้เงินหน่อยก็ไปเติมเน็ตหน่อยไปเติมเน็ตได้ไปเติมเน็ตเด้อไปเชียงยืนตัวนี้วะแล้วรู้จักอีกรัดดีได้ล่ะข้างดีข้างถนนดีสังเกตบ้างถนนแม่ป๋าโอ้ครับครับโอ้เกี่ยวเขาแล้วทั้งบ้านหน้าชีนวลแม่นี่เรียกไปเกี่ยวเขาลำจ้างได้ที่นาได้ที่ไปเกี่ยวเขาลำจ้างจักมืออยู่การลอยการลอยการลอยยังกันบ่อยการลอยการลอยยังกันบ่อยการลอยการลอยสวัสดีครับพี่ช่องพี่ช่องมาพอดีเอาจันสวัสดีครับจันมองมาเบิ่งสกุลนนทิราครับสพ.พลนนทิราได้ครับอยู่ขอนแก่นเดี๋ยวผมเบิ่งมองนี้ก่อนผมสิได้มาถือต่อไปอ่ะไปผมจะได้มาถึงการลอย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 ยังกันบ่อยการลอยการลอยรถแป้นนะบ่อยการลอยการลอย มันห้อนเครื่องห้อนเครื่องห้อนเครื่องมันห้อนนะครับเครื่องมันห้อนเครื่องมันห้อนมันนี่หน่อยนึงเครื่องห้อนเครื่องห้อนครับเอาไหมเอาไหมจะพาไปรอดานเครื่องนะครับเป่าเครื่องนะครับพอได้เวลาเราก็มาพูดกันเราจะแพ้ไปเนาะดานอยู่เชียงยืนนะชาวบ้านรายงานถ่ายทอดสดๆจากอาคารชุ่มโคดูมันข่าวสารทั้งหมดถ่ายทอดกัน
วัดหนองบัวลำพูผู้ที่เดือดร้อนหมดบางก็บรรเทาทุกข์ในบางจะช่วยหาทางแก้ไขเรียงไกรไทยย้อนขอขันอาสาเป็นขับน้ำโยเป็นมหาดคำสิมื้อนี้ว่างแตนนวภกรใจดีแดนนวภกรให้คนดีเขามีที่ยืนพวกเราคนจนคนรากหญ้ามารวมกลุ่มกันเป็นพลังกันกันคนชั่วตาใสหน้าที่ใช้อำนาจปิดเบี้ยวคอยข่มขู่เราขอขัดขืนใครถูกกดขี่สุดฟื้นคิดไม่ออกให้บอกเรียงไรจะได้แล้วค่อยลุยต่อติเดี๋ยวมันจะฮอดแล้วแม่มันจะฮอดด้านเดี๋ยวตั้งอยู่คือเก่าหลังโรงยานดอกด้านเชียงยืนเรียงไกรไทยออนต่อขันอาสาเป็นภาพหน้าต่อต้านคนโกงคนเลวจังไรคนไหนทำดีเราขอส่งเสริมเชิดชูด้วยใจขับแต่คนชั่วออกไปให้คนดีเขามีที่ยืนพวกเราคนจนคนราชามารวมกลุ่มกันเป็นพลังกันกันคนชั่วตาใสน้ำที่ใช้อำนาจปิดเบี้ยวคอยข่มขู่เราขอขัดขืนใครถูกกดขี่สุดพื้นคิดไม่ออกให้บอกเรียงไกรอีกไกลอยู่ครับแม่นบอกจะนั่งอีกแล้วครับแดนนวประกรณ์ใจดีอาจารย์ดีขอนามัสการครับครับนามัสการพระพุทธเจ้าครับความยุติธรรมมาให้พี่น้อง
ค่อยๆไปมาถึงเข้าแล้วพรปัญญาสิทธิ์ต่อไปพ่อใหญ่แห่งน้องบัวลำพูสี่เพียงคู่สี่สู่ก็ยอมไปใส่เอาความยุติธรรมมาให้พี่น้องของไทยตำรวจสู้ว่ากระเมิดฝากผู้ใหญ่จงช่วยดูแลยุทธมีนำเขาดาวว่ามีผลบาคือคักแค่นาพ่อนาหาคนกล้ามาดนและตัวเขาหูกฎหมายตำรวจได้สิกาทำสัวหายจากหน้ามือตามวดตำรวจสู้เอาละครับกินมาสักครู่ครับกินข้าวแล้วครับมาแต่อุบลครับมาแต่อุบลครับกรกฎรามาแต่สายป่ามาแต่อุบลครับมื้อนี้บ่ปวดขาเด้กินยาไปฟาดยาไป2ชุดแล้วพออยู่แล้วคันแม่นปวดขาร้องเพลงบ่ได้เด้มื้อนี้เป็นมูพวกเกี่ยวเขานะว่าได้เกี่ยวเขากับฟังเพลงไปเป็นมูไปฟังกันไปนะฟังกันไปนะเป็นกำลังใจให้นะในแรกกันป้อมหนู
ิทธิโชคมัวแต่กี้เล่าซื้อสถิตลุกเสริมเด้ดี๋ยวนี้เขาเสียสถิตเสียสิทธิโชคสิริวงศ์ขันมู่เดียวกันเลี่ยนน้องสังวิทยาคารมานำกันแต่ว่าสถิตเนี่ยหรือสิทธิโชคนี่เลี่ยนเก่งผมนักเรียนมีอยู่49คนผมครูบาอีตายแล้วกับสุนทรสุนทรในที่49ผมสีได้ที่46กับ47นี่ล่ะนักเรียนมี49คนสิทธิโชคสิริวงศ์ขันนี่หรือชื่อเดิมเพิ่นน่ะสถิตบุญเสริมนี่เพิ่นสิได้อยู่ที่ประมาณที่5ที่4ที่5นั่นละเพิ่นเรียนเก่งครับวรพจน์สิงแก้วจันทร์สุดาสีผู้ท่อนพันนี่ช่วงนี้เขาเจ้าเรียนเก่งผมเนี่ยนักเรียน49ได้47 46ประมาณนี้ข้างเทียบกับ48พอเที่ยงยืนแล้วมานี่ความเรียนเก่งของเพิ่นคนกันถ้าจำบ่ผิดเนี่ยบ่ได้น่าสิเป็นได้เป็นวิศวกรนะครับท่านสิทธิโชคสิริวงศ์ขันเดือนท่านว่าวันที่23ท่านว่าพ่อกันเด้อผลสอบเป็นยังไงอ่ะเอารถขึ้นติดส่งไปตามิดานแท้ผลสอบยังบ่ทันได้ออกอยู่บ่ทันได้ออกอยู่ครับนายสิมิดานน่ะไม่นานหรอกเคยถึง40บ่เคยถึงเอียงเนาะ40อ่ะไว้บ่เคยบ่ได้ที่40น่ะมันสิได้จักเทื่อเขาต้องรักษาสถิติไว้ตัว45 46อันนี้ละ3แถว3แถวล่างนั่นละรับเอาเลย47 48นักเรียนมี49คนถึง40บ่ว่าซั่นอ๋อผลสอบบ่ผลสอบบ่ทันได้รู้อยู่ครับผลสอบบ่ทันได้รู้อยู่ได้เท่าไหร่ก็ดีเหมือนนั่นล่ะสอบสร้างความท้อสอบเอาความรู้เอาสอบเอาความรู้มีบอดานน่ะมึนอ้อนว่ามึนเท่าไหร่ดอกสมัยตะกี้ดื้อซื้อเป็นนักเรียนผู้น้อยก็มูเด้ตะกี้เตี้ยเด้ซื้อมือนี่สูงนี่เป็นว่าดานอยู่เชียงยืนว่าสั่นสิไปสิมาบู่ได้ป่ะนี่คันพ่อดานนี่บู่สิบู่จักหน่อยเด้มานี่เพราะว่าเพิ่นสั่งไว้หลายเด้ทั้งร่องผู้การเพิ่นสั่งไว้หลายว่าดานด้วยเขตภาคซีต้องเขตจังไหนเนี่ยสิได้เอาเอกสารมากลางใส่กันบุนี่จะเอาเอกสารมากลางใส่กันเด้มาหาสารคามนะครับหัวกะมาวันหนึ่งหันบ่มีเด้โอ้ยอย่าว่าใบเลขเว้าเรียงเลขมาทั้งนี้ก็สิหักอยู่น้ำสีแยกไฟแดงเต็มอยู่พ่อแต่ดานครับกะสิเบิ่งดานอยู่เชียงยืนนี่ละถ้าจะมีก็มีอยู่เชียงยืนนี่ล่ะครับเอ้าวนกลับมาอีกแล้วเพลงโมจาภาษาชาวบ้านขับมาเร็วดอกสิไปวนอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นอีกจักหน่อย
กะทิอยู่หน้าโรงเรียนโนแมนบ่นี่อยู่นี่เด้นี่นี่นี่หน้าโรงเรียนนี่มื้อนี้บ่มีนี่เนี่ยมันสิอยู่หน้าโรงเรียนนี่เนี่ยก็สิใส่กันเคยใส่กันอยู่นี่เด้นี่ตรงนี้บ่มีอ่ะครับเลยทางออกขอนแก่นมีฟังตรงข้ามบ่มีด้านเมื่อกี้นี่ด้านที่เคยใส่กันน่ะบ่มีมื้อนี้บ่มีอยู่ทางออกขอนแก่นพะนะครับเดี๋ยวก็จะขับไปคันขันมีกันสิพ่อแล้วเนาะอย่าดมยาจะเข้าวันอยากนอนแล้วแดดมันร้อนนี้มาแล้วหอยช่วงนี้มันย่านจะฝนเด้อดมยาไว้อีกหน่อยก่อนนี่ดิมีใครก็เห็นเอ้ยนี่ดินี่ดิมีอยู่นี่นี่ดินี่ดินี่ดิเบิ่งมีแล้วนั่นเออเดี๋ยวเออจอดมึงจะข้าวกันอย่าเฝ้าเดี๋ยวไปจอดตรงมันไม่ค่อยเหลียวเห็นคักเนาะเดี๋ยวไทยกลับออกมาเนาะไม่ยากเอาเบิ้งเอาได้ท่านผู้การท่านผู้บังคับการตำรวจผู้ท่อนกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่อย่าเฝ้าแบตเตอรี่มันสิหมดเดี๋ยวผมอังพัดลมแป๊บเดียวเดี๋ยวกล้องมันจะฮ้อนเกินไปเดี๋ยวได้ประกอบกันประกอบอุปกรณ์อยู่เฝ้าความบุปผาอยู่จะฟาวเด้หันลงเบิ่งเลยกันเขาเบิ่งการทำงานเบิ่งยี่พี่ก็ได้หรอกเบิ่งลักษณะเขาเฮ็ดงานไปสิลบไป
ขาเจ็บขายยังท่านเข้าปวดอยู่ครับพี่นะสิผ้าไปบ่นี เบื้องด้านนี่การทำงานให้มันจับยาเสพติดแข็งขันยิ่งสี่คือสี่ดีเนาะการเฮ็ดงานนะครับด่านนี่แหละส่วนใหญ่ก็สิเห็นนี่ก็คนเฮ็ดการเฮ็ดงานคนนี่แหละครับที่เฮาเห็นอยู่ตอนนี้แหละครับเสริมข้างก็มีเสริมข้างคือก็เสริมข้างมันใบเฮาก็มีอยู่แล้วมีบ่มีใบเฮารถคันไหนรถคันไหนน่ะคันลำปางลำปางเสริมข้างมันเป็นเสริมข้างหรือเป็นเสริมเสริมยังเสริมข้างแล้วพาไปเบิ่งนี่เฮามีใบอยู่บ่ใบมันมีแต่มันเปิ้นบ่ฮู้มีเล็กไงเปิ้นบ่ฮู้มีเล็กข้างอ๋อบ่เห็นมีเล็กข้างต้องเพิ่นน่ะหาเจ้าใหญ่นาโตเพิ่นน่ะเพิ่นหยังว่าค่ําตุกตะว่าเนาะหาเจ้ากินค่ำมาเจอว่ามีสตังแต่ว่าอันหลอกมาไก่ถึงเทียนคือบางๆไงแป้มดีมีทีก็มีนี่ติดต่อตะส่วนของมาแล้วมันจะเก็บในติดพอติดอาญาไปได้นะครับแป้มดีมีรูปข้อเหล็กคงนะแม่โอ้ยให้กันเจ้าอันนี้ก็ห้องเราเอาไปสั่งจักท่านสวัสดิ์จักมือตั้งที่หนึ่งครับปกติตั้งหมุนกันไปครับพี่หมุนกันไปอันนี้ครบรอบครับจักมือที่หนึ่งสองมือครับสองมือที่หนึ่งครับพอครับไม่ใช่ข้อเหล็กคุ้มข้างนะข้อเหล็กคุ้มข้างนะผมหน้ารีบครับเดี๋ยวพี่ไปเลยครับลักษณะที่ถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นยังไงเล็กเสริมข้างบ่ครับอ๋อไซส์ขอเบิ่งนี่นี่นี่พี่ครับสี่คนทรงเขาประจดทะเบียนแผงเป็นลักษณะจ้ะอ๋อถ้าด้านทางมันประจดหายอยู่แล้วครับใช่ครับเบิ่งนี่ถ้าด้านทางแบบนี้เขาประจดหายครับครับแต่ว่าของเฮาที่เฮาจับจับเสริมข้างจับเสริมข้างแต่ว่าไอ้ที่ไม่ครอบเขาประจับเลยเนาะครับถ้าเขาอนุญาตถูกต้องก็โอเคครับไม่ข้าง
บนมันมีแล้วไงครับข้าวตะกอนมันอันเดียวกันเขาเข้าทะเบียนแล้วทีนี้เขาเข้ามาเติมตัวนี้ครับพี่อันนี้เสริมไหมนี่ด้านข้างก็มีอันเดียวกั้มตั้งหน้าเพราะว่าอันนี้มันอันนี้รถต่อเดียวไงมากั้มก็ได้แต่ของเขาเป็นรถคาบ้านขั้นอะไรครับขั้นไหนเนี่ยกันข้างหน้าเนี่ยคือหลังคาเนี่ยที่มีผ้าใบคลุมใช่ไหมใช่ค่ะพอถึงห้องใส่อย่างเวลาห้องแบบข้ามเซ็ตไอ้หน้ามันเนี่ยมันก็คือบาดมันก็ต้องปูกลางเก่งเนี่ยเมื่อก่อนใส่แบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ลื้อออกหมดเลยเพราะว่าคนบอกว่าบางทีใส่บันไดชื่ออะไรครับชื่ออะไรท่านพระคุณไม่ได้ใส่ในใครอย่างครับใครเซรามิกค่ะก็เซรามิกบางทีก็เอาดอกไม้เอาอย่างที่โดนคอหายอย่างภาษีพลบภาษีพลบเป็นตามพลบภาษีพลบการขายไม่ได้ต่อมันมีวิดีโอเดียวใช่ไหมค่ะเดี๋ยวว่าเก่าแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับเพิ่นแก้เพิ่นว่าเก่าตะเกียบใช่ป่ะเดี๋ยวผมบอกนิดนึงนะมันผิดกฎหมายนะใช่ผิดกฎหมายนะกะฮู้แล้วว่าผิดถ้าเฮากับฮุ่ยทําได้อ่ะถ้าเฮาแก้ไขให้ถูกต้องนะขอบคุณค่ะมันตะเกียบนะครับผมอยู่ในเมนให้ได้ค่ะแล้วเฮาหุ่ยเอาไปเอาออกจะได้แบบนี้ก็ไปหาช่างเขาเฮ็ดให้ดอกไปหาซากไปหาซากโชคดีนะเนี่ยโชคดีขอบคุณค่ะชื่ออะไรครับเป็นพานุวัฒน์ครับเดี๋ยวรีบไปต่อนี่ต้องรีบชุดใหญ่ขอหายยังไงครับสวัสดิ์ภาษีพลบครับภาษีพลบถ้ามันนิดหน่อยก็เอาผ้าเก่าไปเราไม่ได้นี่เดี๋ยวอันนี้ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการทำงานของท่านเนาะขันจังอันนี้ค่าแรงเทียนี่อันนี้ภาษีขาดนะขาดลืมหรือบ้านเดิมครับบ้านเดิมรถก็เป็นรถแม่น้ำผมป้าไว้ทุเรศนี่ป้าไว้ปั๊บเท่าไรครับจริงสิก็ปรับเฉพาะข้อหาพรบที่กฎหมายบังคับปรับตั้งแต่500ถึง 10,000 บาทก็ปรับขั้นต่ำให้ครับขั้นต่ำเท่าไร200สิ500ครับ500เดี๋ยวนี้ผมขอแกเออ400ผมอ๋อขอ400เงินบ่มีเงินบ่มีมีอยู่400ครับอันเดี๋ยวติดเป๋าไว้100นึงสิครับเดี๋ยวเป๋า100เดี๋ยวบ่มีเงินติดโตไว้เลยผมก็ป้าเอานํารถกับรถแม่เนาะรถกับรถแม่มาอีกแม่ก็บ่ได้เบิ่งเนาะกลับมาบ่ได้เบิ่งผมก็ป้าเอามาคิดธรรมดาปกติครับนี่เนาะคันนี้ก็ปรับภาษีเหมือนกันครับติดค่าคันนี้ปรับเดี๋ยวมันจะได้เสียกันครับครับทําให้เรียบร้อยนะครับพลบดูว่าติดชื่อแล้วครับตรงนี้จะมีทั้งใบเสร็จจะมีทั้งสมุดบันทึกเปรียบเทียบปรับ2เล่มให้เส้นน่ะสนออื่นๆก็เบิ่งนะครับฮะยาเข้าลงมาแล้วก็นั่นน่ะรออยู่เนี่ยน่ะผมรีบอยู่เนี่ยยาตัวนะใช่ก็ลงชื่อในสมุดของเขาเองเขาเป็นอะไรไม่รู้นี่จริงมั้ยมันมีท่องก็ใบข้อนี้ทํามาตัวนี้ทํามาตัวนี้ก็แสดงมันอย่างเงี้ยถ้าช่วงรถมันติดจริงๆเฮาบ่ปล่อยรถไปก่อนบ่ครับเฮาบ่ระบายรถออกไปก่อนติถ้ามันติดกันระบายออกไปก่อนเพราะว่าก็สิดีเด้ชาวบ้านเขาก็สิบ่ได้ว่าให้เฮาได้เนาะรถมันติดเนาะโอเคครับขอเรื่องให้เขาตอบมาให้ด้วยถ้ามันไม่แน่เกียรติเขาก็ไอ้ข้อหาไม่ติดทงแดงนี่ก็ก็ดีอย่างนึงนะครับอยู่นี่ทั้งสวัสดิ์เพิ่นกับอันใดที่เพิ่นตักเตือนใดเพิ่นกับตักเตือนนะครับเพิ่นบ่ได้เน้นปราบเท่าใดแม่นบ่ครับสวัสดิ์แม่นครับ64 63ปราบเท่าใดคันไหนติดทองแดงติดทองแดงอ๋อนี่บ่ติดทองแดงคันจังซี่บ่ติดทองแดงที่บ่เป็นยังไงครับสวัสดิ์ครับเนี่ยมันมีหน่อยๆนึงตรงที่หน้ามันอาจจะเป็นอันตรายป่ะครับเป็นในมุมมองของสวัสดิ์ครับนี่เขาไปแล้วล่ะเขาไปแล้วล่ะไม่ใช่นะครับอันนี้ปกติอ๋อปกตินี่ครับก็โอเคไม่น่าจะเป็นอันตรายครับพี่ครับแต่ถ้าติดตรงแดงหน่อยก็ดีครับขอบคุณข้างหลังก็จะมองเห็นในระยะหลบรถนะครับขอบคุณหลายๆครับเออดีครับมันล้วนก็บ่เป็นหยังดอกอันนี้เขาเก็บเอาคือเก่าแหละได้เออครับขอบคุณหลายครับสวัสดิ์ขอบคุณนะครับโชคดีไปเนาะนี่แก้เอียงใช้ที่นอนครับนี่ครับเพิ่นปรับเพิ่นปรับอะไรบ่รู้เพิ่นบ่ปรับเพิ่นมาบ่ใส่ทุ่งแดงเพิ่นก็เลยนั่นแหละปรับครับเพิ่นบ่ได้จริงๆก็บ่มีเนาะครับๆต่อไปครับเออไป
นะรถมันติดอ่ะครับก็บอกอยู่ว่าคันที่จับก็จับแต่ว่าคันรถมันติดรถมันติดก็ต้องระบายรถออกครับเบิ่งแล้วครับมีครบเหมือนนะครับมีพนักงานสอบสวนมีใบเปรียบเทียบปรับมีใบเสร็จป้ายครบหมดบ่มีหม่องตีเว้าง่ายๆเท่านั้นล่ะจักสิตีอีหยังเขาเจ้าก็มีอย่างเดียวคือรถมันติดคือคันบ่มีหม่องตีก็สิคนเฮาน่ะเนาะมันคันเพิ่นเฮ็ดดีแล้วก็เพิ่นมันบ่มีหม่องตีจักสิไปตีอีหยังกันแล้วบ่ได้ตีเนาะเครื่องก็ฮ้อนพอดีบัดนี้เครื่องฮ้อนนะครับผมขออ่างเครื่องหน่อยนึงเด้อขออ่างเครื่องหน่อยนึงเครื่องมันฮ้อนนะครับเครื่องมันฮ้อนสิงสถิตที่ศาลาคือถ้าผมไม่เบิ่งอ่ะมันก็พระเจ้ามีหมดอ่ะมีครบองค์ประกอบที่ให้การตั้งด่านนะครับคำว่ามีครบองค์ประกอบก็คือเจ้ามีครบองค์ประกอบอ่ะเดี๋ยวนะครับกับสาราที่พักนั้นเฮาก็เฮ็ดร้องเรียนไปว่าจากสาราที่พักนี่จริงๆมันเป็นสาราของที่เฮาสิต้องใช้ในการเดินทางในการอีหยังอ่ะเฮาก็ว่ากันไปแต่ว่าเพิ่นเอามาใช้ตรงนี้ก็บ่ได้ว่าเป็นศาลาของตำรวจเป็นศาลาของที่พักผู้โดยสารผมไปแล้วเพิ่นก็สิจับอีกคือเก่านั่นล่ะธรรมดาผมมีภารกิจอยู่ในด้านของอยู่ในขอนแก่นอีกก็ถามมาโดยภาพรวมเราด้านแห่งนี้ครับก็ถูกอ่ะครับ1มีพนักงานสอบสวน2พนักงานสอบสวน2การตั้งกลวยการตั้งด่านถูกต้อง3มีใบเสร็จมีสมุดบันทึกเปรียบเทียบนะแต่ว่าถามว่าคันเอากำลังตำรวจเรานี่ประมาณ10กว่านายเนี่ยเอา10กว่านายนี่เอาไปเรื่องป้องปรามยาเสพติดโอ้สิได้ประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจทั้งทุกสิ่งทุกอย่างประหยัดเงินให้พ่อแม่ประหยัดเงินให้คดีบ่ลกล่องลกสารอีกเยอะแยะไปหมดเลยแบ่งกำลังไปหรือเอาทั้งเมื่อดีไปกวดขันไม่ได้จะได้จอนกันจังที่ลูกกันนั่นละเบาจำเบาแล้วก็เบาอีกที่เก่าถามยังฮะถามต้องถามให้ชัดเมื่อกี้ทำไมไม่ถามไม่สอบถามเขาครับไม่ใช่รับหลังมาว่าแบบนี้ต้องถามให้ชัดๆเรื่องยังเนาะบ่รู้จักจำบ่ได้เว้าเรื่องอีหยังอ่ะถามให้เขาชัดๆอ่ะโอ้รับหลังแบบไหนอ่ะเว้าต่อหน้านี่ก็เปิดเบิ่งเอาเปิดเบิ่งเอา
เอาเอาอ๋อเข้าใจแล้วเมื่อกี้คือบ่ว่าต่อหน้าเขาว่าคือบ่ออกกำลังไปบ่ได้เว้ารับหลังมันคือบ่ทันคือบ่ทันขออภัยต่อไปสิเว้าลืมขออภัยคุณเอียงจำชื่อมันบ่ได้เมื่อกี้คือบ่เว้าต่อหน้าแมนคือบ่เว้ารับหลังคือมาเว้ารับหลังแบบนี้อ๋อถูกต้องขออภัยลืมคือบ่พอมันคือบ่พอตอนนั้นมันคือบ่พอเดี๋ยวต่อไปสิเว้าต่อไปสิเว้าต่อนาละเว้ารับหลังหรอกเว้าเจ้านี่ต่อนาเขาก็เปิดเบิ้งคือเก่าหั่นละเขาก็เปิดเบิ้งคือเก่าบ่เสียหรอกว่าเขาบ่เบิ้งทางเทียมก็คือบ่ได้คือบ่เว้าให้เนี่ยท่านเนาะอยู่หน้าจอคือบ่มาบอกว่าให้เนี่ยทาแต่ผู้เดียวเว้าเว้ยคืออันใดๆก็บอกมาซอยกันแน่ตัวคืออันใดๆก็ส่งมาให้ผมเว้าเนี่ยตัวเนี่ยสิมาจ้องจับผิดกันก็บ่ไหวเด้อเว้ยแม่นบ่บอกมาข้างเทียผมมาคิดบ่ทันเนาะคิดบ่ทันแดดคักแดดฮ้อนยังว่าเขาเจ้าตั้งคือเก่าแดดฮ้อนเขาเจ้าบ่เศร้าดอกนี่เว้าอันก็ให้ผู้การเนาะมึงเกี้ยว่าให้เว้าต้นหาเนาะวันนี้เว้าให้ผู้การแล้วกันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4และก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดท่านลองคิดบ้างนะครับท่านเอากำลังตำรวจจราจรสภ.เชียงยืนเมื่อสักครู่เนี่ยมาอยู่ประมาณ10คนสมมุติประมาณ10คนนั่นละคร่าวๆถ้าท่านเอากำลังส่วนเนี่ยไปป้องปรามเนาะเรื่องยาเสพติดผมว่าท่านที่ช่วยให้ประเทศชาติเนี่ยประหยัดงบประมาณมีการพัฒนาทั้งตรงและทั้งอ้อมทั้งด้านเศรษฐกิจน่ะเยาวชนก็บ่ไปมั่วสุมยาเสพติดก็บ่รับบาดสิได้บุญกุศลแล้วก็สิช่วยประเทศชาติได้หลายกว่าท่านเอาเจ้าที่ตำรวจทั้งหมดเนี่ยมื้อนี้เอามาตั้งด่านอยู่นี่ตั้งด้านอยู่นี่ค่าปรับทั้งหมดก็สิไปอยู่เข้าไหลเข้าไปกระเป๋าคนกลุ่มไหนกลุ่มนึงเท่านั้นล่ะผมเว้าให้แล้วเด้อบัดนี้ผมเว้าให้ผู้ใหญ่เพิ่นล่ะเว้าให้เด็กน้อยฟังจังมันก็ฟังซื่อๆมันก็บ่เชื่อคือเก่าแม่นว่าตัวหน้ามันก็บ่เชื่อดอกแม่นบ่มันว่านายบ่ได้สั่งก็บอกกับนายเด้บัดนี้แฮงแฮงได้ดีกว่าไปเว้าตัวหน้ามันตัวบ่ต้องเว้ารับหลังเว้าตัวหน้าผู้นายมันเลยบัดนี้ให้นายเอาไปคิดเบิ่งเด้อคิดเบิ่งเอาคิดเบิ่งเอาเว้าสู้มือก็ได้ต้องให้นายเขาคิดเอาสิไปบึงแก่นนครสิไปทางไหนบัดนี้สิไปบึงแก่นนครเอ้านายคันได้ฟังแล้วนายก็ดีริ้วล้อของนายก็ดีนาห้องของนายก็ดีนะของผู้การก็ดีของผู้บัญชาการก็ดีนะครับท่านเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับว่าคำจ่าของผมอ่ะว่ามันเป็นคือข้ามผมบอกว่าท่านเอามาอย่างสิถึงเขาบ่ต่อทะเบียนเขาบ่ต่อภาษีบ่ต่อทะเบียนสุดท้ายเขาไปเดี๋ยวคนส่งกระจับเขาหรือว่าคันนี้แหละเขาก็ไปต่อคือเก่าแต่ว่าเพราะว่าค่าปรับที่ท่านได้แม้ท่านปรับเขาก็บ่ไปต่ออีกคือเก่าของเขาคันคนมันสิบ่ไปต่อแม้ปรับมันก็บ่ไปต่อคือเก่าคนคันมันคนสิบ่ไปต่อนะมันบ่เป็นวิธีการแก้ปัญหาเนาะมันผมมองว่าบ่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนไปแก้ปัญหายาเสพติดนะที่มันเป็นปัญหาระดับชาตินั่นการจราจรมันบ่เป็นปัญหาระดับชาติหรอกคัน
คนเฮ็ดผิดกฎหมายจราจรกันเป็นปัญหาระดับชาตินั่นโอ้ยเขาประกาศเป็นว่าละแห่งชาติแล้วล่ะยุปารีสเขาเนี่ยผมบ่เห็นอ่านบ่ได้ตาบ่ดีตามั่วแล้วเขาเอียงบ่นี่มึงแก่นครไปมึงแก่นครก็แล้วแต่นายก็สิฟังก็สิสร้างลูกน้องมาบ่เพราะว่าเชียงยืนนี่ก็ขึ้นซื้อลือซ่าคือกันถูกอยู่บ่มีหม่องผิดดอกมึงล่ะก็บ่มีหม่องผิดดอกหาหม่องผิดบ่พอบ่ผิดก็บ่ได้ไปคูผิดเขาเจ้าดิมันบ่ผิดก็สิไปคูผิดเขาเจ้าบ่นพี่บ้าก็ไปเบิ่งว่าเขาเจ้าตั้งถูกมีระเบียบเขาเจ้าเฮ็ดถูกหมดอ่ะเขาเจ้าทายลูกเรื่องหยังอ่ะเรื่องโครงเหล็กพร้อมอีหยังก็มีเขาเจ้าก็มีหมดเนาะผมจะไปตึกความจะข้าวกันผมไปบ่ได้ตึกความต้องไปค่ำๆสักหน่อยไปยัก4โมงคน3โมง4โมง5โมงว่าสิไปตึกความมันให้ทอดชดบ่ได้ที่เอาอันนี้ไปเฮ็ดสักหน่อยมีด่านหนักน้อยอยู่นี่ขอนแก่นเนาะอ๋อคุณรัตนาพรอยู่ปารีสครับจันหล่นครับผมกำลังมุ่งหน้าเข้าขอนแก่นนะครับศาลาริมทางเป็นสำนักงานใช่ศาลาริมทางเป็นสำนักงานครับเป็นสำนักงานชั่วคราวเพราะว่าเฮ็ดงานเครื่องมืออยู่นี่แล้วเนาะอีเครื่องมือจักสิไปอยู่ไสแล้วยินได้เสียงเห็นเนาะคอมเมนต์ก็ได้จะเป็นยังไงเนี่ยชิปสิขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าผมสิเข้าไปในตัวเมืองขอนแก่นแล้วคิดว่าสิบ่มีดานเนาะคันมียังไงผมถ่ายทอดรายงานอีกทีนึงเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ